สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้เรามารีวิวเจ้าตัวโบยี่ค่ะ RK06 นะครับหรือโค้ดใหม่ของมันคือ BY006 นะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับกล่องของโบยี่ก็รู้สึกว่าแปลกเหมือนกันนะครับว่าคือเหมือนผมมองว่าการตลาดเขากำลังจะเปลี่ยนไปคือโบยี่กำลังจะเตรียมตัวผันตัวไปทำ OEM แน่ๆผมมองจากเกณฑ์ตลาดเขานะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้กล่องเขาเนี่ยคือจากที่มีสกรีนไลน์ต่างๆตอนนี้เริ่มไม่มีละเป็นกล่องโล่งๆแล้วติ๊กเกอร์แปะข้างหน้าติ๊กข้อดีของเขาคือ1อาจจะเป็นการลดคอสก็ได้นะครับหลายๆอย่างคือแทนที่ตัวเองจะต้องทำการตลาดก็ทำเป็นหน้าที่อยู่เบื้องหลังก็ทำส่งแค่นั้นแล้วก็เอาติ๊กเกอร์แปะข้างหน้าเป็นยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้หรืออาจเป็นยี่ห้อปูบาก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมครับนะมาดูกันเจ้าตัว RK06 เป็นยังไงนะครับอย่างที่เห็นในรูปเจ้าตัว RK06 เนี่ยจะเป็นตัวเดียวกับเจ้าตัวไซม่า CM048นะครับเจ้าตัวนี้คราวนี้ด้วยความมันต่างกันตรงไหนตัวเนี้ยบอดี้ของมันเป็นฟูลสตีลเหมือนกันคือเหล็กจริงๆเอาแม่เหล็กดูดได้ยังมีจุดที่ยังเป็นซิงค์อลลอยอยู่ก็อย่างเช่นจุดตรงนี้กะโหลกมันผมไม่แน่ใจนะว่าทางไซม่าตัวนี้เป็นเหล็กหรือยังแต่ว่าเท่าที่ผมเคยขายมามันก็ยังเป็นซิงค์อลลอยเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นซิงค์อลลอยลำกล้องตรงนี้เป็นซิงค์อลลอยนอกนั้นเป็นเหล็กนี่เป็นเหล็กสูงหน้าจะเป็นซิงค์อลลอยอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับมาดูกันตัวนี้ต่างกับไซม่าตรงไหนไม้ของไซม่าเป็นลายลามิเนตนะครับโบยี่จะเป็นไม้ลายไม้ธรรมดาแต่เป็นไม้จริงๆนะเป็นไม้จริงๆเป็นเหล็กจริงไม้แท้นะครับไม้ของโบยี่เนี่ยค่อนข้างออกมาค่อนข้างกริบนะครับเหมือนกับปืนตัวนี้เพิ่งออกมาจากโรงงานผลิตอาก้านะครับผิดกับพวกไซม่าจะเป็นไงไซม่าจะออกมาเหมือนกับว่าปืนอันเนี้ยดุเคยฆ่าคนมาแล้วอะไรทำนองนี้เนี่ยคือความรู้สึกของคุณลองจับดูคุณจะรู้ว่าไม้ของโบยี่อ่ะรูปไม้เขาเนียนมากนะครับเนียนมากไม่มีเสี้ยนแต่ไซม่าอย่าเผลอรูปไปอย่างนั้นนะครับมีเสี้ยนต่ำนะครับแต่ของไซม่าก็ดีอย่างหนึ่งคือเขาทำให้ดูถึงความโหดโบยี่จะแพ้ไซม่าตรงที่ว่ามอเตอร์เขาเป็นมอเตอร์ท็อกนะครับรถหลังเนี่ยของโบยี่มาก็ค่อนข้างความแรงค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันจากถ้าคุณเห็นในภาพวิ่งอยู่ที่430ฟุตต่อวินาทีนะครับก็ถือว่าหนักหน่วงเอาการเหมือนกันนะเล่มสักบ้านหนึ่งมันก็ลงมาอย่างที่มีคนเขาชอบแซวกันว่าโบยี่เนี่ยเรื่องซีนลมไม่ดีหลังนี้ผมว่าเขาแก้เกมมาแล้วการซีนลมค่อนข้างดีมากนะครับมาดูกันเจ้าตัวนี้ต่างกันไปมากอีกจุดหนึ่งคือตรงที่ว่าแบตเขาอยู่ที่บนฝาหลังนะครับอยู่บนฝาหลังวิธีใส่แบตก็ไม่มีอะไรยากก็คือกดเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ยกฝาขึ้นเอาฝาออกแล้วก็แบตเตอรี่เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปสามารถยาวได้ถึงตรงนี้เลยนะครับคือเขาเป็นแบตเตอรี่ทรงแท่งนะครับแล้วก็เสียบข้อต่อแล้วก็เสียบฝาปิดปึ๊บแค่นี้เองง่ายมากนะครับแต่ถ้าบางคนอยากจะย้ายสายไปข้างหลังมันก็ไม่ใช่เรื่องยากย้ายสายแล้วลงข้างหลังซึ่งไม่ต่างอะไรกับของไซม่าก็คือขันน็อต2ตัวตรงนี้นะครับมาดูกันเจ้าตัวนี้อาก้าคงต้องอธิบายวิธีการใช้ละเอียดๆหน่อยเผื่อบางคนยังเล่นไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูกันเริ่มต้นเราก็แม็กซีนขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดฝาตรงหน้าแม็กซีนก่อนนะแล้วก็เอาลูกกระสุนใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปเนี่ยแม็กซีนนี้ตามสเปคมันบรรจุ500นัด450 500นัดในสเปคนะครับที่ว่ามานั้นมันมีหลายกระแสมากคือผมว่า500นัดก็ยัดลงนะแม็กมันยาวขนาดนี้ถึงเวลาก็ปิดฝานะปิดฝาแล้วก็เกาที่ตูดเกาตรงตูดเนี่ยห้ามเกาย้อนสอนขึ้นอย่างเงี้ยต้องเกาเข้าหาตัวอย่างงี้นะเกาขึ้นอย่างงี้นะครับเกาจนลูกกระสุนเนี่ยวิ่งขึ้นไปรอตรงบนแมกกาซีนและอย่าหยุดนะครับเกาต่อไปอีกเพราะว่ามันจะต้องเป็นลานขัดเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อไม่งั้นถ้าลานไม่ขัดเนี่ยถึงเวลาใส่ลูกเข้าไปมันก็ยิงไม่ได้มันต่างกับพวกแม็กแฟนนะพวกนี้เป็นแม็กโมเป็นอย่างนั้นนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นอาก้าข้อดีของมันคือมันแข็งแรงมากโอ้โหแข็งแรงไหมนะซึ่งจริงๆแล้ว M4 บางตัวทำถังอย่างนี้ไม่ได้การยึดหมุดของมันเป็นการต่อข้อต่อมาจากข้างหน้าแล้วก็ใช้เหล็กตรงกลางตัวเนี้ยเป็นตัวตอกไว้คือพอพูดถึงความแข็งแรงอ่ะอาก้ากินขาดและอีกอย่างนึงข้อได้เปรียบอาก้ากับ M4 อาก้าแมกกาซีนความจุเยอะกว่า
นะอะไหล่หาง่ายกว่าพอกับ M4 ในสนามมีคนเล่นคู่อยู่แล้วแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันใช้แมกกาซีนของซีจูแมกกาซีนเหล็กก็ได้บางคนไม่ชอบแมกกาซีนพลาสติกไงประมาณนั้นอันนี้เดี๋ยวเราข้อเสียของอาก้าคือตอนที่เราเล็งเนี่ยสำหรับคนสายตาไม่ค่อยดีอย่างผมบางทีผมมองเห็นสุดหลังไม่เห็นสุดหน้าไม่เห็นสุดหน้าไม่เห็นสุดหลังเพราะสายตามันค่อนข้างยาวระยะโฟกัสผมไม่ได้แต่ว่าผมถือว่าจริงๆแล้วอาก้าเวลาลงสนามเนี่ยคือเราน้อยครั้งที่เราจะละเลงใช่ไหมเราสาดลงใส่กันใครกระสุนเยอะกว่าคนนั้นชนะนะครับแล้วพูดถึงตระกูลอาเคทั้งหลายเนี่ยมันจะมีรางตัวนี้มาให้รางตัวนี้ไว้ยึดกับรางพิคาตินี่นะครับรางข้างเสียบปุ๊บยึดเข้าไปใส่กล้องหรือจะใส่ดอทก็ได้นะครับแต่ไม่ง่ายหน่อยกับการติดไม่งั้นคุณก็ต้องมาเจาะตรงข้างหน้าบางทีต้องขายน็อตข้างหน้าบางรุ่นนะที่เป็นเทพุกสิเอเคสี่เจ็ดทั้งหลายมายึดตรงนี้นะยึดเกี่ยวนี้บางรุ่นก็เกี่ยวข้างหน้าอย่างนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบมาดูกันเรื่องความแม่นยำเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันที่ระยะ10เมตรเป้ายังเป็นฝาเสียบปากกระป๋องอันเล็กอยู่ตรงนู้นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโอเคไหมโอเคครับไปดูกันเลยครับทดสอบยิง AK06 ที่ระยะ10เมตรลูกกระสุนก้อนบอล4020เวลา 17.20 นนะครับมาดูกันโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับความแม่นยำขนาดนี้กับเจ้าตัว AK06 ถ้าว่าไปแล้วนี่โดยส่วนตัวแล้วผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ใช่ไหมนะครับก็ลองหากันดูสำหรับการรีวิวคนนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหลายนะครับลูกกระสุนโกลเด้นบอล4020จากร้านเจรัตคองถมนะครับปืนดีๆจากทีมสหพันธ์ปืนจีนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์นั่งดูรีวิวผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ลูกใครเนี่ยน้องลูกปลายทักผู้ชมทั่วโลกหน่อยนะนะครับโอเคแล้วรอดูรีวิวกันชุดต่อไปนะว่าจะมีอะไรดีออกมาบ้างโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกันลูกบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าทำเบะดิว้าวว้าวว้าวหนูไม่บ๊ายบายกล้องอ่ะลูกฮะ